ำน้ำทั้งนั้นเลยพี่น้องจ๋าดูสิดูสิดูสิกินอีกนะจ๊ะสาวพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่ามื้อนี้ข่อยยืนอยู่หน้าฟาร์มของเนี่ยเป็นไร่ข้าวโพดพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพามาดูข้าวโพดกันก็เห็นข้าวโพดบ่มื้อนี้ข่อยยืนอยู่ข้างๆกับไร่ข้าวโพดเลยเห็นมั้ยนี่มันกําลังออกลูกเยอะๆเลยพี่น้องจ๋าเห็นมั้ยเห็นอยู่บ่นี่เห็นมั้ยกําลังเป็นข้าวโพดอ่อนนะพี่น้องเต็มไปหมดเลยมีแต่ป่าข้าวโพดโอเคแล้วก็วันนี้ผ่านมาที่ไร่สตรอเบอรี่พี่น้องจ๋าแต่ก่อนอื่นสิพาให้เบิ่งอีหยังก่อนบักแอปเปิ้ลพี่น้องจ๋าดูสิบักแอปเปิ้ลเห็นไหมโล้นเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าเบิ่งต้นไม้บักแอปเปิ้ลอย่าเห็นบ่หลายหลายเจ้าเบิ่งมันโล้นมันบักแอปเปิ้ลโล้นเต็มไปหมดเลยจะทำยังไงกินดีดีเนี่ยดูสิมันเน่าแล้วมันก็ร่วงเต็มไปหมดเลยดูสิพูดน่ะทั้งกกเห็นว่าพี่น้องอันนี้ต้นบักแชร์รี่มันเหมือนเลยพี่น้องจ๋าเบิ่งหน่อยบักแอปเปิ้ลหลายหลายบักปุดๆอีปีดเห็นมั้ยบ่โอเคโอเคไป Let's go ไปพญาถาไปไหลไปเบิ่งบักอันอีหยังก็บักสตรอเบอรี่มันเหมือนยามมันรอบ2แล้วเพิ่นว่าไปดูกันพี่น้องจ๋าตอนนี้ข่อยอยู่ที่ไร่สตรอเบอรี่แบบไฮโดรโปรนิกนะพี่น้องปลูกแบบบ่ใส่ดินเห็นบ่พี่น้องเพิ่นบ่ใส่ดินเดี๋ยวข่อยสิมาเสี่ยมให้เบิ่งว่าสิมีหน่วยใดที่น่าจะทานน่าจะทานอร่อยพี่น้องเบิ่งมั้ยมีต้นหน่วยใหญ่ๆพี่น้องจ๋าเบิ่งเห็นบ่ My God เดี๋ยวข่อยสิเสี่ยมให้เบิ่งนะพี่น้องจ๋านี่ยายก็บอกว่าจัดการได้เลยนะจ๋าจัดการได้เลยนะจ๋าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงพี่น้องดูสิบักสตรอเบอรี่จ้าพี่น้องจ้ากินแล้วนะจ้าเยอะมากเลยพี่น้องจ้าไม่ได้ไม่ซอยข่อยกินข่อยเก็บบันนี่ไหมแซ่บหลายพี่น้องมันนุ่มน้ำมากเลยพี่น้องบริเวณว่ามันเส้นนุ่มแต่ก็อร่อยขนาดนี้พี่น้องจ้าตามข่อยมาตามข่อยมาพี่น้องเบิ่งแม่ปูดบักสตรอเบอรี่จ๋าบักสตรอเบอรี่จ๋าพ่อแม่สตรอเบอรี่ตัวนี้เห็นบ่พี่น้องจ๋าเบิ่งแม่บักสตรอเบอรี่จ๋าพี่น้องหน่วยนี่ไงไงพี่น้องอย่าเห็นบ่ข่อยมาเรียกพี่น้องจ๋าข่อยสิซีมให้เบิ่งจะสิเก็บจะสิจับหน่วยใดให้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อเด้อเนี่ยเพิ่นปลูกอยู่ในอันนั้นพี่น้องจ๋าเบิ่งเห็นอยู่บ่โอ้ยคักแน่เนาะพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อื
หลายหลายพี่น้องเมืองนวลนี่แม่เห็นบ่พี่พ่ออีแม่เบิ่งใหญ่ๆของกับคอยกับสิเป๊ะไปซื้อเอาที่เพิ่นให้เก็บเพิ่นบอกว่าให้เก็บได้อยู่แล้วเบิ่งได้เบิ่งพี่น้องก็หลายสวยงามพระรามเจ้ามาเถอะพี่น้องมึงนวยนี่แม่มาเบิ่งข่อยสิเก็นให้เบิ่งเด้อนี่เยอะแยะมากเลยนี่ก็ใช่พี่น้องจ๋าดูสิแล้วก็เดี๋ยวสิกินอีกพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสิกินอีกเด้อ อือแซ่บๆพี่น้องจ๋าพี่น้องหลังจากที่ชมคลิปกันมาหลายคลิปเกี่ยวกับสตรอเบอรี่นะพี่น้องเนาะในวันนี้ก็จะมาฟังสาระกันดีกว่าเนาะสตรอเบอรี่ถือเป็นผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงนะพี่น้องรวมไปถึงวิตามินเอธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมสำหรับวิตามินซีและวิตามินเอนั้นเป็นสารที่สำคัญที่ช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระช่วยส่งเสริมแล้วก็บำรุงสายตาสตรอเบอรี่นั้นเป็นผลไม้ที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นองุ่นแดงกีวีกล้วยหอมและก็มะเขือเทศด้วยด้วยพี่น้องเด้อนอกจากนั้นก็ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งส่งเสริมการทำงานของสมองช่วยล้างสารพิษในร่างกายโรคหลอดเลือดอุดตันและก็โรคภูมิแพ้เป็นต้นด้วยพี่น้องเนาะและผลของสตรอเบอรี่นี้ยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์แพคตินซึ่งสามารถช่วยแล้วก็ลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้อีกระดับหนึ่งอย่างทีเดียวแล้วก็อีกทั้งวิตามินซีแล้วก็ธาตุเหล็กในสตรอเบอรี่นี้ยังมีประโยชน์ต่อระบบเลือดแล้วก็หัวใจและยังช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับใครที่มีสตรอเบอรี่อยู่ใกล้ๆก็อย่าลืมหยิบมากินตอนนี้เลยด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องสำหรับการปลูกบักสตรอเบอรี่เนี่ยจะปลูกได้ทุกช่วงโดยเฉพาะหน้าร้อนนะพี่น้องเนาะช่วงนี้เขามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการคลุมกันให้ความอุ่นมันก็สามารถที่จะปลูกได้นานนะพี่น้องเนาะคือปลูกได้ทั้งช่วงทั้ง3เดือนคือมิถุนากรกฎาคมแล้วก็สิงหาอาจจะเลยไปถึงช่วงกันยาด้วยก็ได้พี่น้องเรียกได้ว่าเขามีเทคโนโลยีสมัยใหม่คือไม่จำเป็นจะต้องปลูกในฤดูร้อนช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นรอบที่2ของสตรอเบอรี่นะพี่น้องเด้อข่อยก็ประทับใจอีหลีมันหลายๆพี่น้องสวยพี่น้องข่อยโอ๊ตบ่ไว้ด้วยจ้ะพี่น้องจ๋าต้นนวลใหญ่ๆพี่น้องอ๋อต้นนวลช่ำๆน้ำทั้งนั้นเลยพี่น้องจ๋าดูสิกินอีกนะจ๊ะพี่น้องอย่าพี่น้องโอ้ my goodness เห็นบ่เจ้าเห็นบ่นี่เห็นบ่จ๋านี่จ๋ากินในตัวนั้นนะจ๊ะยายแกใจดีใจดีพี่น้องถ่ายรูปได้เลยมาอะไรได้เลยจังสันจังสี่แม่เลิศคักเลิศในพี่น้องจ๊ะมาหน่อยนำมาหน่อยกุ๊กน่ารักจังเลยชื่ออะไรครับWhat do you want? Big one, medium, but they're also smaller. Big one. This one. Yeah. Okay. How many? Two. No, it's just so simple. Going inside. Yeah. Bring it on. Hook lien.Can problem ta Messi okay we go this way พี่น้องเบิ่งอันเพิ่นอันเฮ็ดอีหยังก็เพิ่นปลูกเพิ่นฮดน้ําพี่น้องฮดน้ําคงจะเป็นลูกของอะไรนะเป็นลูกของสตรอเบอรี่ที่เขาเพิ่งเปิดใหม่พี่น้องจ๋าดูสิเย้พูนก็เป็นป่าบักอันอีหยังก็นี่ก็เป็นป่าบักอะไรนะหน่อไม้ฝรั่งน่ะเห็นบ่พี่น้องเจ้าเบิ่งไร่เพิ่นนี่พี่น้องเด้อจะเป็นโดมแบบนี้เห็นไหมจะเป็นโดม1โดม2โดม3โดมแล้วก็ไปทางนู้นอีกเห็นไหมพี่น้อง
ต่ละโดมเนี่ยมันก็สิมีอย่างก็เนี่ยมันจะมีต้นหมากสตรอเบอรี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าเห็นไหมเนี่ยเรียกได้ว่าปลูกไม่ต้องใช้ดินก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะจ๋าว่าบ่พี่น้องหลังจากที่พามาชิมพี่น้องจ๋าพามาชิมพามาอะไรจนแบบว่าพออกพอใจแล้วค่อยกสิกลับเลยพี่น้องเด้อได้บักสตรอเบอรี่ไป2แพ็คก็6เหรียญแพ็คละ3เหรียญพี่น้องจ๋าเฮ้ยพี่น้องจ๋าแต่ค่อยกสิป้าเลยด้วยพี่น้องเด้อขอเก็บเป็นของแถมก่อนนิดนึงมีตัวลูกใหญ่ๆพี่น้องจ๋าบังซิดูซิมีตัวลูกใหญ่ๆเจอกันคลิปหน้าคันมักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่บอกเพื่อนๆบอกต่อกันมาเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจให้คนสำหรับคนทำคลิปนะพี่น้องเนาะกดติดตามกันหลายๆจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้พี่น้องดูกันอีกนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลากันไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย